จ็คแฟนฉันแฉผู้ใหญ่ไม่ปลื้มแต่พูดชื่อไม่ได้เรียกได้ว่าหลังจากดราม่าถาโถมไปหนักแจ็คแฟนฉันมักจะโดนหลายๆคนมองเลยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพในวงการรวมถึงไม่รู้จักกรเทศะกับผู้ใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสเปิดใจนะคะโดยรายการเบาได้เบามีซานิเป็นผู้ที่ดำเนินรายการค่ะเปิดใจประมาณว่าผมอะไม่รู้กรเทศะหรออาจเป็นคาแรคเตอร์เด็กๆมั้งที่เป็นแนวเกเรต้องเล่นแบบเวทะลึ่งกับผู้ใหญ่แล้วก็อยู่กับพี่ๆตลกเวลาที่เล่นเขาก็จะมีมุกชอบให้เล่นตบหัวเคยมีคนโกรธนะแต่ก็พูดชื่อไม่ได้เราก็มานั่งคิดเฮ้ยทำไมโกรธวะหรือว่าวันนั้นเนี่ยเราเล่นเยอะไปโอเคตอบกับตัวเองก็แค่แบบว่าไม่ไปเล่นกับเขาอีกก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหม่ำจกมกตลกซุปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยที่เชื่อว่าเดินไปไหนมาไหนใครก็ต้องรู้จักใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์โดยทางด้านของคุณหม่ำจกมกเองหลายคนเองคงจะทราบดีค่ะเขายกมือไหว้โวยประกาศขอแยกทางกับแจ็คแฟนฉันพร้อมเผยสาเหตุที่เป็นต้นตอของเรื่องดังกล่าวด้วยโดยในคลิปเองหม่ำกล่าวว่าวันนี้จะพูดเรื่องพรรคพวกพี่น้องเพื่อนฝูงมันเนี่ยรักทุกคนแหละแต่วันนี้มันต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่รักนะก็รักเหมือนเดิมแต่อยากจะพูดอยากจะแยกทางกับนักแสดงรุ่นน้องคนนี้ไอ้แจ็คแฟนฉันโดยทางด้านที่แจ็คเนี่ยคือดีมากนะทางก๊อฟผ่านฉลุยเหลือแต่เทิร์นโปเท่านั้นแหละขอแยกทางเถอะแจ็คแฟนฉันขอไปอยู่ลิเวอร์พูลสักแป๊บนึงนะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเผื่อครอบครัวพี่เนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยมันไม่เยอะหรอก 5,000 ถึง 10,000 แต่มันช้ำๆซ้ำๆบ่อยๆพอกันได้มันก็ได้ไม่เต็มขอไปสักแป๊บนึงแต่ถ้าอะไรอะไรมันเข้าที่แล้วจะกลับมาหาเองเหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ตลกรุ่นพี่เนี่ยเขาแซวรุ่นน้องเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆล่ะค่ะ